ทศชาติปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงขุนเขาย่อมมีวันทลายสายน้ำย่อมมีวันเปลี่ยนทางแต่ปณิธานมหาบุรุษไม่เปลี่ยนแปลงชาติที่6ภูริทัตศีลคืออาภรณ์ประดับกายศีลบารมีใครต้องการเลือดเนื้อและหนังเอ็นกระดูกของเราจงเอาไปเถิดญาณวชิระพระราชจิตจาภรณ์เทิดญาณวชิโรพระโพธิสัตว์แสดงธรรมพวกนาคเป็นอันมากมาเยี่ยมพระโพธิสัตว์ฟังอริตแล้วก็พลอยเชื่อผิดว่าอริตพูดเป็นเรื่องจริงพระโพธิสัตว์นอนป่วยอยู่คิดว่าอริตทำให้ประชาชนเกิดความเข้าใจผิดจึงลุกขึ้นไปอาบน้ำแต่งตัวนั่งบนธรรมาสน์สั่งให้นาคบริษัททั้งหมดประชุมกันให้เรียกอริตมาแล้วกล่าวว่าเจ้ายกย่องการบูชายัญเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องการบูชายัญด้วยวิธีของพวกพราหมณ์ไม่ใช่สิ่งประเสริฐและไม่ใช่ทางแห่งสวรรค์สิ่งที่น่าอัปยศคือความปราชัยของเหล่านักปราชญ์กลับกลายเป็นชัยชนะของคนโง่เขลาพราหมณ์ผู้ทรงไตรเพศหลอกลวงได้เฉพาะคนโง่ไร้ปัญญาไฟที่คนบูชาไม่สามารถป้องกันกรรมชั่วที่ตนทำไว้ถ้าจะเอาไม้ที่มีอยู่ในโลกทั้งหมดพร้อมทั้งทรัพย์สมบัติของตนไปเผาไฟก็เผาผลาญสิ่งเหล่านั้นหมดไม่มีเหลือเพราะไฟไม่รู้จักอิ่มในการเผาไหม้เชื้อเพลิงถ้าคนทำบุญด้วยการเอาไม้และหญ้าเผาไฟเพื่อบูชาคนเผาถ่านคนต้มเกลือพ่อครัวและสัปเหร่อก็เป็นคนที่ทำบุญมากที่สุดคนบางพวกนับถือไฟเป็นเทวดาคนบางพวกนับถือน้ำเป็นเทวดาคนเหล่านี้ทั้งหมดโง่เขลาเบาปัญญาไร้เหตุผลเข้าใจผิดๆไฟไม่มีร่างกายและจิตใจที่จะรู้สึกได้จึงไม่ใช่เทพเจ้าที่ต้องบูชาแต่ไฟเป็นเพียงสิ่งให้แสงสว่างสำหรับให้ประชาชนได้ทำการงานเท่านั้นเมื่อพวกเขาบูชาไฟแต่ยังทำความชั่วอยู่จะไปสวรรค์ได้อย่างไรพวกพราหมณ์ต้องการเลี้ยงชีวิตต่างหากที่กล่าวว่าพระพรหมไม่มีผู้สร้างแต่เป็นผู้สร้างสรรพสิ่งก็ถ้าพระพรหมไม่มีผู้สร้างแต่มีอานุภาพเหนือสรรพสิ่งแล้วทำไมพระพรหมกลับไปไหว้ไฟที่ตนสร้างขึ้นมาฟังดูคำของพวกพราหมณ์ก็น่าหัวเราะไร้เหตุผลไม่เป็นความจริงที่พวกพราหมณ์ในอดีตกำหนดไว้เพื่อต้องการลาภสักการะเมื่อลาภสักการะเกิดขึ้นจึงร้อยกรองพิธีการฆ่าสัตว์บูชายันเอาไว้ว่าพวกพราหมณ์เรียนไตรเพศพวกกษัตริย์ปกครองแผ่นดินพวกแพทย์ประกอบอาชีพค้าขายทำไร่ทำนาส่วนพวกสูตรเป็นทาสรับใช้แล้วก็ยึดถือตามนั้นโดยไม่ลืมหูลืมตาเพราะเชื่อว่ามหาพรหมผู้มีอำนาจเป็นผู้จัดไว้ก็ถ้าคำนี้เป็นจริงตามที่พวกพราหมณ์กล่าวไว้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นกษัตริย์ก็เป็นกษัตริย์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นพราหมณ์ก็เรียนมนต์พราหมณ์ไม่ได้คนที่ไม่ได้เกิดมาเป็นแพทย์ก็ประกอบอาชีพค้าขายทำนาทำไร่ไม่ได้และพวกสูตรก็เป็นอย่างอื่นไม่ได้นอกจากทาสรับใช้ผู้ซื่อสัตย์ก็แล้วทำไมคนที่มีความสามารถจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตนไม่ได้ถ้าพระพรหมสร้างโลกจริงทำไมจึงสร้างโลกให้แตกต่างกันราวฟ้ากับดินเช่นนี้ทำไมไม่สร้างโลกให้เท่าเทียมกันเสียเล่าถ้าพระพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกก็แล้วทำไมจึงสร้างโลกให้มีความทุกข์ระทมขมขื่นทำไมจึงไม่ทำโลกทั้งโลกให้มีความสุขเหตุไร
โลกจึงไม่มีความเที่ยงธรรมผู้คนมีมารยาทหลอกลวงและใช้อำนาจไปในทางไม่ถูกต้องถ้าพรหมประเสริฐเป็นผู้เจริญเป็นเจ้าชีวิตของหมู่สัตว์ในโลกพรหมก็ต้องเป็นเจ้าแห่งความยุติธรรมด้วยเมื่อความยุติธรรมมีอยู่แต่พรหมกับไม่ยุติธรรมเสียเองพรามฆ่าตั๊กแตนเสืองูแมลงผู้หนอนและแมลงวันแล้วลอยบาปย่อมบริสุทธิ์นี่คือความยุติธรรมของพรหมหรือถ้าคนฆ่าผู้อื่นแล้วบริสุทธิ์แล้วผู้ถูกฆ่าย่อมเข้าถึงแดนสวรรค์ทำไมพวกพรามจึงไม่ฆ่าพวกพรามด้วยกันเสียเล่าหรือทำไมจึงไม่ฆ่าพวกคนที่เชื่อคำของตนพวกเนื้อสัตว์เลี้ยงและโคตัวไหนๆล้วนแต่ดิ้นรนกระเสือกกระสนต้องการมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ทั้งนั้นแต่พวกพรามกับนำสัตว์พวกนั้นไปผูกที่เสาบูชายันถ้าต้องการบูชายันจะมีชีวิตที่ยั่งยืนในสัมปรายภพก็แล้วทำไมพวกพรามไม่ฆ่าบุตรภรรยาญาติพี่น้องของตนให้ไปสวรรค์ถ้าบุคคลจะได้ทรัพย์สมบัติแก้วแหวนเงินทองและจะได้ไปเกิดในสวรรค์เพราะการบูชายันพวกพรามเท่านั้นจะบูชายันเพียงคนเดียวเขาจะไม่ยอมให้คนอื่นที่ไม่ใช่พรามบูชายันแน่ส่วนพรามที่โกนผมโกนหนวดและตัดเล็บนำพระราชาหรืออมาตย์เข้าไปโรงบูชาไฟพรรณนาผลแห่งการบูชาไฟแล้วรับทรัพย์ด้วยเวทพอพรามคนหนึ่งหลอกลวงได้ทรัพย์มาแล้วก็มาประชุมกินกันอย่างสนุกสนานเหมือนฝูงการุมจิกนกเขาพวกเขาใช้ความพยายามหลอกลวงด้วยสิ่งที่ตามองไม่เห็นปล้นเอาทรัพย์ที่มองเห็นไปพวกพรามเป็นเหมือนโจรปล้นทรัพย์ควรฆ่าเสียแต่ก็ไม่มีใครฆ่าพวกพรามหลอกลวงว่าตนเป็นผู้สร้างภูเขามาลาคิรีและภูเขาหิมวันเป็นต้นแล้วพวกพรามเอาอิฐเช่นนั้นจากไหนมาสร้างภูเขาซึ่งไม่ใช่ธรรมชาติของภูเขาเห็นได้ชัดว่าภูเขานั้นเป็นหินมานานแล้วที่พรามกล่าวว่ามหาสมุทรซัดท่วมพรามผู้กำลังเตรียมน้ำประกอบพิธีบวงสรวงอยู่ที่ฝั่งมหาสมุทรพรหมจึงสาปให้น้ำในมหาสมุทรกลายเป็นน้ำเค็มก็ในปัจจุบันแม่น้ำพัดเอาพรามผู้เรียนเวททรงมนตราไปมากกว่าพันคนเหตุไรน้ำในแม่น้ำจึงไม่เค็มมีเพียงน้ำในมหาสมุทรเท่านั้นที่เค็มดื่มไม่ได้บ่อน้ำที่เขาขุดไว้เป็นน้ำจืดดื่มได้ก็มีมากการที่มนุษย์เกิดนั้นเป็นของธรรมดาไม่มีใครดีหรือเลวเพราะชาติกำเนิดลูกคนจันทานถ้าเขาเป็นคนฉลาดมีความคิดก็เรียนเวทสาธยายมนตราได้พวกพรามสร้างมนตราไว้เพื่อฆ่าตนเป็นการสร้างแต่ปากแล้วยึดถือไว้ด้วยความโลภเปลี่ยนแปลงความคิดได้ยากนาคบริษัทได้ฟังพระธรรมกถาพระโพธิสัตว์แล้วต่างก็เกิดความเข้าใจแจ่มชัดพระโพธิสัตว์สั่งให้นาคบริษัทนำพรามเนสาทะออกไปจากนาคพิภพไม่ได้ตำหนิเลยแม้แต่น้อยพระเจ้าสาครพรหมทัตเสด็จไปยังพระตำหนักพระราชบิดาตามที่หลานนัดไว้พร้อมด้วยจะตุรงคเสนาส่วนพระโพธิสัตว์พร้อมทั้งพระชนกพระชนนีและพี่น้องก็ได้ไปเฝ้าพระเจ้าลุงพระเจ้าตาตามที่นัดไว้เช่นกันในขณะนั้นพระเจ้าสาครพรหมทัตทอดพระเนตรเห็นพระโพธิสัตว์มากับนาคบริษัทเป็นอันมากทรงจำไม่ได้จึงทูลถามพระราชบิดาว่าฝูงชนกำลังมาดูตระการตานั้นเป็นใครพระราชบิดาเป็นฤาษีผู้มีฤทธิ์ได้อภิญญาบอกว่าผู้ที่มาเหล่านั้นคือนาคลูกเท้าทัตรส
หลานของเจ้าเกิดแต่นางสมุทัชฌาเมื่อพระราชฤาษีและพระเจ้าสาครพรหมทัตตรัสอยู่อย่างนี้นาคบริษัททั้งหลายก็มาถึงได้พากันถวายบังคมบาทพระฤาษีฝ่ายนางสมุทัชฌาถวายบังคมพระราชบิดาและพระราชภาดาก็ปริเทวนากันแสงให้แล้วก็พานาคบริษัทกลับไปยังนาคพิภพส่วนพระเจ้าสาครพรหมทัตประทับอยู่สองสามวันจึงถวายบังคมลาพระบิดากับกรุงพาราณสีจากวันนั้นพระนางสมุทัชฌาก็ไม่ได้กลับโลกมนุษย์อีกเลยตลอดพระชนชีพสิ้นชีพในนาคพิภพฝ่ายพระโพธิสัตว์รักษาศีลอยู่ตลอดชีวิตครั้นสิ้นชีพแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์พร้อมทั้งนาคบริษัทกลับชาติมาเกิดสมัยพุทธกาลครั้นพระบรมศาสดาตรัสเล่าเรื่องราวในอดีตของพระองค์แล้วได้ตรัสว่าเมื่อพระพุทธเจ้ายังไม่เสด็จอุบัติขึ้นในโลกมนุษย์โบราณบัณฑิตก็ยังสละนาคสมบัติมากมายขนาดนี้รักษาอุโบสถกรรมมารดาบิดาของภูริทัตในอดีตชาติได้มาเกิดเป็นสักยราชตระกูลพราหมณ์เนสาทะมาเกิดเป็นพระเทวทัตสมทัตมาเกิดเป็นพระอานนท์นางอัจจมุขีมาเกิดเป็นนางอุบลวรรณาเถรีสุทัตมาเกิดเป็นพระสารีบุตรสุโภคะมาเกิดเป็นพระโมคคัลลานะอริฏฐะมาเกิดเป็นสุนัขฤฉวีภูริทัตเป็นเราผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้า